เมื่อสักครู่คุณรังสิมันต์โรมถามหาว่าเอ๊รัฐบาลทำยังไงพรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนไหมนะฮะล่าสุดออกแถลงการออกมาครบรอบ10ปีเหมือนกันนะครับก็มองแบบนี้ว่าการทำรัฐประหารคือการกระทำที่ผิดกฎหมายทำลายประชาธิปไตยผลักดันประเทศเดินถอยหลังไปสู่ความถดถอยภายใต้อำนาจเผด็จการสิ่งที่เราสูญเสียไปก็คือโอกาสของประเทศทั้งที่สามารถประเมินมูลค่าได้และอีกนานับประการที่ประเมินมูลค่าไม่ได้พรรคเพื่อไทยเขายืนยันนะครับว่าเราปฏิเสธการรัฐประหารไม่ยอมรับสารตั้งต้นที่อาจจะเป็นการสร้างเงื่อนไขไปสู่การรัฐประหารและปฏิเสธการนิรโทษกรรมต่อการรัฐประหารในทุกกรณีสารและองค์กรรัฐอื่นๆต้องยกเลิกบรรทัดฐานที่ว่าการรัฐประหารโดยใช้กำลังอาวุธสำเร็จเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับก็เขาก็ยืนยันแนวคิดนะคะว่าอยากจะให้มีการตรากฎหมายต่อต้านการรัฐประหารขึ้นโดยห้ามมิให้ศาลยอมรับการรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ยืนยันแนวคิดที่ว่าความผิดในการรัฐประหารไม่มีอายุความโดยให้ถือเป็นประเพณีการปกครองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยด้วยแล้วก็ให้ความเห็นในแถลงการบอกว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีข้อเสนอมาว่ารัฐบาลประชาธิปไตยบริหารประเทศล้มเหลวอ้างสถานการณ์ที่นำไปสู่การยึดอำนาจโดยใช้อาวุธแต่ไม่เคยมีเลยสักครั้งที่การทำรัฐประหารจะนำประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่จะนำพาไปสู่ความตกต่ำถดถอยแล้วก็ล้าหลังเห็นกันอยู่ตลอดเวลาพรรคเพื่อไทยในฐานะสถาบันทางการเมืองในฐานะแกนนำรัฐบาลของพี่น้องประชาชนจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างดีที่สุดเราจะร่วมมือกับคนไทยผู้รักประชาธิปไตยไม่ให้การรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครับโอ้โหนี่ถ้ามีการแก้กฎหมายว่าคนทำรัฐประหารต้องเป็นกบฏแล้วเป็นความผิดที่ไม่มีอายุความนี่นะหลายคนที่อยู่ในคณะก่อนหน้านี้นี่อาจจะโดนด้วยนะก็โดนสอยอย่างนี้ใช่ไหมแต่เหมือนตอนนี้ก็มีอยู่ในรัฐบาลบ้างด้วยนะน่าสนใจนะฮะ